เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่136เขาให้สมบัติบามากาของธาตุ MNOP มาซึ่งแสดงในตารางก็จะมีธาตุ MNOP พลังงาน ionization อันดับที่1 electronegativity จุดล้อมเหลวแล้วก็ค่า E0 คำถามก็คือข้อใดเรียงลำดับหมู่ของธาตุ MNOP ได้ถูกต้องทีนี้มาดูแต่ละคำคำแรกค่ะก็คือพลังงาน IE หรือว่า ionization energy ionization energy เนี่ยก็คือพลังงานที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมในสภาวะแก๊สนี่นะคะส่วนอันที่2เป็น electronegativity electronegativity เนี่ยหมายถึงความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของอะตอมความสามารถในการรับอิเล็กตรอนหรือว่าดึงดูดอิเล็กตรอนของอะตอมตัวที่3ก็จะเป็นจุดล้อมเหลวอันนี้ข้ามไปก่อนมาพูดถึง E0 ก่อน E0 ก็คือสักไฟฟ้าข้างเซลล์มาตรฐานก็เอาสักไฟฟ้าข้างเซลล์ก่อนนะมันก็คือเป็นการบอกถึงความสามารถในการชิงอิเล็กตรอนในรูปของสารละลายแต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบสักไฟฟ้าข้างเซลล์มาตรฐานก็คือเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น1 โมล 1 โมลาร์ก็ทำการทดลองที่ความดันบรรยากาศด้วยความดัน1บรรยากาศแล้วก็ที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสโดยค่า E0 จะเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้ถ้าเป็นบวกก็แปลว่าชิงอิเล็กตรอนเก่งรับอิเล็กตรอนเก่งเป็นลบก็คือรับอิเล็กตรอนได้ไม่ดีก็จะเรียกเป็นจะเรียกว่า E0 reduction ก็ได้คือ E0 R เล็กนะคะส่วนจุดล้อมเหลวล้อมเหลวหรือจุดเดือดเนี่ยเราจะพิจารณาตามนี้มี PMP คือถ้าเป็นพวกแกงโลหะเนี่ยจะเป็นต่ำไปสูงต่ำไปสูงถ้าเป็นอโลหะจะเป็นสูงไปต่ำสูงไปต่ำเลยบ้างไม่เหมือนกันตรงข้ามกันอย่าสับสนนะทีนี้เขาเราก็รู้จักทุกคำศัพท์เสร็จแล้วเรามาทำการเรียงกันเลยดีกว่าอันไหนที่อยากจะเป็นงานให้เราจะเรียงได้ว่าเอ้ยอันนี้อยู่หมู่ไหนเราต้องรู้จักในเรื่องของขนาดอะตอมก่อนคือขนาดอะตอมเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับจำนวนระดับชั้นพลังงานหรือว่าจำนวนเชลซึ่งจำนวนเชลอ่ะจะเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงเลขคาบอย่างเช่นถ้าธาตุนั้นอยู่คาบ3อ่ะมันก็แปลว่ามันมีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ใน3ระดับชั้นพลังงานคือถ้ามันมีเชลมากมันก็จะตัวใหญ่ถ้ามีเชลน้อยมันก็ตัวเล็กงั้นแนวโน้มตามแนวโน้มในหมู่เดียวกันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าขั้นต่อไปเนี่ยเราก็ต้องไม่สมมติแต่ว่าถ้ามันแบบมันอยู่ในคาบเดียวกันหมดเลยแล้วก็ต้องมาดูแนวโน้มแบบนี้แทนซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับประจุบวกในนิวเคลียสคือถ้าประจุบวกนิวเคลียสมันมากอ่ะมันก็จะมีขนาดเล็กเพราะว่านิวเคลียสมันส่งแรงดึงดูดหาอิเล็กตรอนวงนอกได้เยอะมันก็แบบดูดมาก็ตัวเล็กลงถ้ามันประจุบวกนิวเคลียสมันน้อยหรือว่าโปรตอนมันน้อยมันก็จะมีขนาดใหญ่เพราะว่านิวเคลียสส่งแรงดึงดูดได้น้อยก็ประมาณนี้นะคะถ้าเป็นเราจะพูดถึง IE อะไรเงี้ย IE คือทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมถูกปะล่ะดังนั้นถ้าต้องการทำให้ตอนหลุดออกจากอะตอมอะทางที่ดีก็คือนิวเคลียสอะมันจะต้องส่งแรงดึงดูดไปหาอะตอมวงนอกสุดได้น้อยอิเล็กตรอนมันจะหลุดออกง่ายๆวะดังนั้นอะตอมมันก็ต้องตัวใหญ่ๆ
แนวโน้มก็เลยเป็นแบบนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็จะมี IE น้อยตัวน้อยก็มี IE เอ้ยตัวเล็กก็มี IE มากนะคะเหมือน IE คือพลังงานทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมอะดังนั้นถ้าอะตอมมันถ้าอิเล็กตรอนมันหลุดออกง่ายอยู่แล้วอะพลังงานที่ใช้มันก็น้อยส่วน EN ในนี้เขามี EN ป่ะโอ้ในนี้เขามี EN ด้วยถ้าเป็น EN นะก็คือมันคือการรับอิเล็กตรอนใช่ป่ะดังนั้นถ้าตัวเล็กๆอะนิวเคลียสมันก็จะอยู่ใกล้ใกล้กับอิเล็กตรอนวงนอกมันก็จะรับได้ดีก็จะดึงดูดเข้ามาก็จะรับได้ดีรับเก่งอีกนี้ก็ดังนั้นตัวเล็กๆอะ EN มันก็จะสูงตัวใหญ่ๆ EN ก็ต่ำ E0 ก็เหมือนกันเพราะว่า E0 เป็นเรื่องของความสามารถในการชิงอิเล็กตรอนในรูปสารละลายเหมือนกันดังนั้น E0 ก็จะเป็นแนวโน้มเดียวกับค่า EN นั่นเองนะคะส่วนจุดเดือดจุดลมเหลวก็ตามนี้ที่บอกไปแล้วว่าโลหะกับอะโลหะไม่เหมือนกันถ้าโลหะก็ต่ำไปสูงต่ำไปสูงอะโลหะสูงไปต่ำสูงไปต่ำนะคะนี่เรากลับมาทำต่อกันเลยดีกว่าดูขั้นแรกดู IE จะเห็นว่า M เนี่ยมี IE มากสุด PIE น้อยสุดก็คือเรียงลงมาเลยจากมากไปน้อยพอมาดู EN บ้าง EN ก็เป็นแนวโน้มคล้ายกันก็คือจากมากไปน้อยเช่นเดียวกันเห็นไหมทีนี้ดู E0 ก็มากไปน้อยเหมือนกันแค่แบบถ้าเราดูจาก3แนวโน้มเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าวันนี้เขาให้เขาดูเรื่องหมูใช่ไหมงั้นเราก็ต้องดูแนวโน้มแนวนอนแบบนี้คือถ้าเราเอามาเขียนนะจะเป็นแบบถ้าไม่ได้เป็นแนวนอนปุ๊บ M มันมีทุกอย่างสูงกว่าเพิ่มหมดเลยสูงสุดหมดเลยงั้น M ควรจะอยู่ท่าที่แบบอยู่หมูท้ายๆหน่อยเอ็นรองลงมาเอ็นก็คนอยู่อันนี้แล้วก็เป็น O แล้วก็ P IE 1 EN แล้วก็ E 0งั้นก็จะคนจะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูชอยกันก็เราเห็นว่า M มันต้องมีอยู่หมู่มากที่สุดอันนี้คือ2 M คือ2อันนี้ M คือ7อันนี้ M คือ1อันนี้ M คือ2ก็ชัดเจนแล้วว่ามันต้องตอบข้อ4เพราะว่า M อ่ะอยู่ในหมู่ที่มากที่สุดมากที่สุดในช้อยเนี่ยแบบ MNOP 4เอ้ย7 6 2 1ซึ่งก็ตรงอยู่7 6 2 1ถอยหลังพอดีเราก็เลยตอบข้อ4นั่นเองค่ะส่วนจุดล้อมเหลวจุดเดือดมันเป็นแนวโน้มที่แบบว่าไม่ค่อยตายตัวเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่ค่อยเป็นตามเทรนเท่าไหร่มันพิจารณาแค่3อันนี้ก็ได้แล้วนี่นะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไอติมลิ้นจี่แล้วเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนกันนะคะ